แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยสูงเกินไปทำให้เศรษฐกิจไม่เจริญเติบโตประชาชนยากจนไม่มีงานทำขายของไม่ได้แต่ธนาคารพาณิชย์ร่ำรวยแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยสูงเกินไปทำให้เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันมา3เดือนแล้วคนสุดท้ายเนี่ยได้ขึ้นดอกเบี้ยแม้เห็นตัวเลขเงินเฟ้อติดลบแล้วทำให้ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบเนี่ยมีกำไรมากเกินปกติกว่า 220,000 ล้านบาทแต่ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตเพียง 2.4% ในปี2556ประชาชนยากจนไม่มีงานทำขายของไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแบงก์ชาติควรหันกลับมาดูแลประชาชนให้มากยิ่งขึ้นดูเหมือนแบงก์ชาติจะต้องการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปโดยไปกดความเจริญเติบโตโดยขึ้นดอกเบี้ยสูงเกินไปจนเงินเฟ้อติดลบมา3เดือนแล้วนะครับเดือนล่าสุดติดลบ 0.8% และมีการขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เห็นเงินเฟ้อติดลบแล้วนะครับแบงก์ชาติได้ตกลงกับรัฐบาลว่าจะรักษากรอบเงินเฟ้อที่เรียกว่า inflation targeting ประมาณ 1-3% นะครับความจริงอันนี้ทั้งแบงก์ชาติและกรรมการนโยบายการเงินก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบแล้วนะครับระบบสถาบันการเงินไทยเองก็ค่อนข้างผูกขาดพอธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ก็ขึ้นดอกเบี้ยเงินให้กู้มากๆขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเล็กๆน้อยๆทำให้ส่วนต่างที่เรียกว่าสเปรดนะครับขยายมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องขอให้คณะกรรมการนโยบายที่เรียกว่านโยบายสถาบันการเงินต้องติดตามดูแลความเหมาะสมนะครับแล้วก็รายงานเรื่องของค่าส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากต่อสาธารณชนอย่างเสมอในช่วงเวลาใกล้ๆนี้แบงก์ชาติคงจะต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มปริมาณเงินหรือที่เรียกว่า quantitative easing ที่เรียกว่า QE ในระบบเศรษฐกิจให้มากขึ้นด้วยรัฐบาลต้องหามาตรการเพิ่มการแข่งขันในระบบธนาคารพาณิชย์จากทั้งภายในและภายนอกประเทศพร้อมกับพัฒนาตลาดทุนและตลาดเงินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์มากจนเกินไปการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนก็จะต้องดูแลกฎระเบียบและคอยดูแลไม่ให้มีการหยุดจ่ายดอกเบี้ยในแง่หุ้นกู้หรือมีการช่อโกงกันในตลาดเงินตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์นะครับวิธีการลดดอกเบี้ยก็จะทำให้เศรษฐกิจจริงของชาติเนี่ยเจริญเติบโตมากขึ้นจะทำให้การลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากต้นทุนในการลงทุนลดลงทำให้การบริโภคมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยการลงดอกเบี้ยคือการเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยนะครับก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงการส่งออกสินค้าและบริการจะมากขึ้นและการนำเข้าจะลดลงทั้งเรื่องของการลงทุนการบริโภคและการส่งออกจะทำให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้นทำให้คนมีงานทำขายของได้ประเทศก็จะมีอนาคตในสายตาของผู้ลงทุนนะครับประชาชนก็จะลดหนี้ครัวเรือนมีเงินมาบริโภคเงินออมมากขึ้นรัฐบาลเองก็จะมีรายได้ภาษีมากขึ้นลดหนี้ภาครัฐบาลดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายได้กลับมาดูแลนโยบายการเงินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ